สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลหมอหมีเมาส์หมอชอบกับคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำกิน3อย่างนี้ทุกวันไตพังไม่รู้ตัวนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับไตเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆในร่างกายของเราครับมีหน้าที่ในการปรับสมดุลน้ำสมดุลเกลือในร่างกายแล้วก็ขับของเสียออกมาในรูปปัสสาวะนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยครับบางทีไปตรวจสุขภาพหรือว่าไปตรวจร่างกายมาแล้วพบว่าไตวายนะครับไตเสื่อมค่าทำงานของไตลดลงนะครับโดยที่เฮ้ยไม่รู้สาเหตุต้องบอกเลยครับว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่เรารับประทานอาหารที่ผิดสุขลักษณะนะครับทำให้ไตของเราทำงานหนักทำงานเยอะกว่าปกติก็เลยทำให้เกิดไตเสื่อมขึ้นมานั่นเองดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีก็เลยจะมาแนะนำครับว่ามันมีอาหารอะไรบ้างกินทุกวันเข้าไปแล้วเนี่ยอาจทำให้ไตเสื่อมไตพังโดยไม่รู้ตัวนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่าอาหาร3อย่างนี้มีอะไรบ้างครับข้อที่1บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับข้อนี้เนี่ยหลายคนชอบรับประทานเลยนะครับเพราะว่าง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วครับแค่ฉีกซองนะครับแล้วก็เอามาต้มอาจจะใส่ไมโครเวฟหรือว่าใส่เตาแบบนี้แป๊บเดียวรับประทานได้แล้วนะครับต้องบอกครับว่าไอ้ตัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยนะครับโอ้โหเกลือโซเดียมสูงมากๆครับพวกเส้นแค่เส้นก็มีเกลือแล้วนะครับแล้วก็พวกเครื่องปรุงต่างๆแบบนี้นะครับร่างกายก็จะได้รับเกลือเข้าไปมหาศาลเลยนะครับการที่เรารับประทานเกลือโซเดียมเข้าไปมากๆติดต่อการเป็นเวลานานๆจะทำให้ไตของเราทำงานหนักมากขึ้นแล้วก็เสื่อมได้เร็วกว่าปกตินั่นเองดังนั้นแนะนำครับว่าควรที่จะบริโภคแต่น้อยนะครับแล้วก็ไม่ทานติดต่อกันเป็นเวลานานๆสำหรับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็จะดีต่อไตมากกว่าครับข้อที่2เนื้อสัตว์แปรรูปนะครับข้อนี้หลายคนก็ชอบรับประทานเหมือนกันนะครับเนื้อสัตว์แปรรูปทุกชนิดครับไม่ว่าจะเป็นพวกไส้กรอกหมูแฮมนะครับเบคอนหมูยอแหนมอะไรต่างๆแบบนี้นะครับโอ้โหเกลือโซเดียมสูงเหมือนกันแม้ว่ารับประทานเข้าไปแล้วจะไม่เค็มหลายคนก็วางใจนะครับบางทีรับประทานเข้าไปเอ้ยไม่เห็นเค็มเลยไม่น่าจะมีเกลือโซเดียมต้องบอกครับว่าอาหารพวกนี้นะครับเนื้อสัตว์แปรรูปจะมีเกลือโซเดียมที่แฝงอยู่นะครับตามกระบวนการที่เขาผลิตเนี่ยนะครับมันก็จะมีการใส่เกลือชนิดต่างๆลงไปนะครับเพื่อทำให้ไอตัวเนื้อเนี่ยนะครับมันเก็บได้นานมากขึ้นแล้วก็มีสีสันสวยงามมากขึ้นครับก็จะทำให้ตัวเนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยนะครับเกลือสูงมากๆเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วก็จะไม่ดีต่อไตทานติดต่อกันนานๆก็จะทำให้ไตพังไม่รู้ตัวครับข้อที่3เครื่องปรุงต่างๆนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังเลยบางคนเวลารับประทานอาหารก็จะชอบปรุงอาหารเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเติมซีอิ๊วเติมน้ำปลาเติมเกลือนะฮะหรือว่าพวกซอสต่างๆครับอันนี้ต้องดูเลยครับว่าซอสบางอย่างเนี่ยโอ้โหเกลือสูงมากๆนะครับดังนั้นแนะนำครับว่าเวลารับประทานอาหารอาจจะทานจืดให้มากขึ้นนิดนึงนะครับแม้ว่ามันจะอร่อยน้อยลงนะครับแต่ก็จะดีต่อสุขภาพครับไม่ใช่ว่าจะไม่ให้เติมเลยนะครับอาจจะเติมได้แต่แนะนำว่าเติมแต่น้อยนะครับเติมแต่น้อยก็จะช่วยให้ดีต่อสุขภาพแล้วก็ทำให้ไตของคุณแข็งแรงมากขึ้นครับสรุปนะครับว่ามีอาหารอะไรบ้างที่รับประทานทุกวันอาจทำให้ไตพังไม่รู้ตัวครับหลักๆ ก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับอันแรกเลยครับนั่นก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปข้อที่2เนื้อสัตว์แปรรูปแล้วก็ข้อที่3คือเครื่องปรุงต่างๆนะครับแนะนำเลยครับว่าควรระมัดระวังในการรับประทาน3อย่างนี้นะครับก็จะช่วยให้สุขภาพไตของคุณดีขึ้นแล้วก็ไตไม่เสื่อมก่อนวัยอันควรนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์ครับในช่องหมอหมีเมาส์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย